ย O2 ฟอร์เจนชนิดหยดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยทะลุรากหญ้ากับผมกายปรินครับรายการดีๆแบบนี้พยายามนำเสนอเขาเรียกว่าการทำมาหากินให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีโอกาสพลิกฟ้าพลิกวิกฤตให้กับตัวเองเพราะว่าต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้ก็วิกฤตไปทุกหย่อมหญ้าราคาพืชผลก็ตกต่ำไปตามภาวะทั้งโลกทั้งไทยด้วยนะครับเราต้องยอมรับแต่ยอมรับแล้วนิ่งเฉยไม่ได้เราต้องหาวิธีการที่เขาเรียกว่าพลิกฟื้นชีวิตให้กับตัวเองมีหลายวิธีด้วยกันวันนี้เราจะมาแนะนำอีกวิธีหนึ่งที่ท่านจะต้องพลาดไม่ได้เด็ดขาดขณะนี้ผมนั่งอยู่กับคุณวุฒิชัยผอมทองนะครับหรือคุณหนุ่มนะครับเดินทางมาจากจังหวัดพัทลุงหนุ่มหล่อมากครับแต่แพ้ผมนิดหน่อยครับที่สำคัญนะครับท่านผู้นี้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องสัตว์อะไรก็แล้วแต่ผมอาจจะไม่เข้าใจลึกซึ้งเดี๋ยวไปค้นหาคำตอบเลยว่าการเลี้ยงสัตว์ยุคใหม่ที่สามารถที่จะพลิกชีวิตตัวเองได้มากกว่าเดิมเนี่ยต้องทำอย่างไรไปค้นหาคำตอบเลยครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับครับสวัสดีครับครับเป็นไงฮะเพิ่งเดินทางเพิ่งเดินทางมาจากพัทลุงพัทลุงครับปกติทำอะไรอยู่ที่นั่นนะตอนนี้ก็ออกบรรยายในเรื่องการทำเกษตรปลอดสารพิษนะครับครับก็เราส่งเสริมชาวบ้านที่เขาทำเกษตรแบบปลอดสารพิษครบทั้งเรื่องการปลูกพืชแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ด้วยมันชอบหรือไงบังเอิญว่าหนุ่มเรียนจบมาทางนี้โดยตรงแล้วก็มีใจรักด้วยครับปกติคนอายุเท่านี้ไม่น่าจะมีจิตใจทางด้านนี้สักเท่าไหร่นะพูดถึงนะครับเดิมเมื่อก่อนทำงานเป็นพนักงานบริษัทครับครับแล้วก็ช่วงหลังก็ลาออกมาทำในส่วนได้ช่วยสังคมด้วยแล้วก็ช่วยเกษตรกรด้วยเราเรียนรู้เรื่องอินทรีย์อะไรพวกนี้มาอย่างต่อเนื่องหรือไงฮะตอนเรียนไม่ได้เรียนเรื่องอินทรีย์ครับเรียนเรื่องอะไรเราเรียนโดยใช้สารทั่วไปที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปครับแต่ว่าพอเราจบมาแล้วทำงานจริงๆครับมันตอบโจทย์เกษตรกรไม่ได้เออเพราะอะไรฮะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงครับคือปกติเขาใช้ไปก็คือเขาใช้แล้วเขาไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นเพราะว่าใช้ถ้าเกิดว่าใช้แล้วมันได้ผลไม่ดีเท่าไหร่เขาก็ใช้เพิ่มขึ้นจากเดิมอัตราเพิ่มขึ้นใช่ครับเพื่อต้องการผลผลิตที่เพิ่มขึ้นใช่แต่ต้นทุนนี่เพิ่มขึ้นเลยใช่มันก็เลยทำให้เขาอยู่ไม่ได้ครับเราก็เลยได้ยินเกษตรกรพูดบ่อยๆว่าทำเกษตรก็จนไปทั้งชาติถูกต้องครับแต่คุณหนุ่มมีวิธีการหรือไปเรียนรู้อะไรมาได้อะไรมาดีๆก็คืออาศัยแลกเปลี่ยนกับคนที่เขาทำอยู่เดิมว่าปัญหาของเขาคืออะไรแล้วเราก็มาวิเคราะห์ต่อได้ว่าสาเหตุจริงๆของเขาคือต้นทุนที่มันเกินไปครับถ้าเกิดว่าเราสามารถลดต้นทุนได้ยกตัวอย่างการทำปศุสัตว์การเลี้ยงหมูครับถ้าเกิดว่าเราสามารถลดค่าอาหารลดค่ายาค่าการจัดการค่าดูแลทั่วไปได้ครับเขาก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับราคาขายในท้องตลาดทั่วไปถ้าเกิดว่าราคาต่ำแต่ต้นทุนต่ำเขาก็อยู่ได้ก็พออยู่ได้แต่ถ้าเกิดราคาต่ำต้นทุนสูงก็ลำบากอยู่ไม่ได้เลยครับอ๋อคุณหนุ่มก็พยายามจับทางเขาเรียกว่าวิเคราะห์เรื่องนู้นเรื่องนี้เกี่ยวเรื่องการเลี้ยงสัตว์พวกมาโดยตลอดใช่ครับทำไมชอบเป็นไงฮะขี้เหม็นไหมพวกสัตว์เดินเข้าไปพวกนี้คือเดิมจริงๆโดยความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราไปฟาร์มหมูก็ต้องได้กินเป็นกิโลกิโลครึ่งได้กินต้องมาก่อนแล้วครับถูกแต่พอเอาเข้าจริงๆตอนนี้เวลาเราตอนนี้ที่เราแนะนำให้ใช้ก็คือในส่วนของ O2, อาหารเสริม O2 Formon ใช่ครับขวดสีส้มเนี่ยสีส้มๆเนี่ยครับอันนี้สามารถใช้ได้กับสัตว์ทุกอย่างทุกชนิดเลยรู้จักมาได้ยังไงนี่มีคนเข้าฝันผีบอกหรืออะไรต่างๆอันนี้น่าจะเป็นดวงครับก็เซิร์ชเจอในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูที่บ้านเพราะที่บ้านเองก็เลี้ยงหมูด้วยครับอ๋อครับนานหรือยังฮะนานเองรู้จักโอทูฟอร์มอันนี้ประมาณ 3-4 ปีได้แล้วครับ 3-4 ปีใช่ไหมใช่ครับดูในอินเทอร์เน็ตก็เลยลองสั่งซื้อมาใช้ดูใช่ครับแล้วเป็นยังไงปรากฏครั้งแรกเลยมันช่วยเรื่องกลิ่นได้ก็คือปกติเราเข้าไปในฟาร์มหมูมันต้องมีกลิ่นติดตามเสื้อตามแน่นอนเพราะกลิ่นขี้หมูนี่มันแรงมากเลยแต่อันนี้พอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยกลิ่นตรงเนี้ยมันน้อยลงไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับแต่มันน้อยลงเขาเรียกว่าลดครึ่งกับครึ่งเกินครึ่งด้วยเหรอก็คือเราเข้าไปแล้วคนอื่นที่เราไปเจอข้างนอกเขาไม่รู้ว่าเรามาจากฟาร์มหมูโอทูฟอร์มอนเราเสร็จปุ๊บเราผสมน้ำแล้วก็เทราดพื้นหรือไงอันนี้เราผสมน้ำปกติเราใช้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบขวดใช้1ซีซีต่อน้ำ 20-30 ลิตรถ้าเกิดเป็นแบบหยดก็ใช้ประมาณ3หยดถึง5หยดต่อน้ำ20ลิตรแล้วก็ผสมให้หมูกินอ๋อให้หมูกินใช่ใช่หรือเอาไปเทราดขี้หมูเลยตอนนี้แต่ถ้าเกิดเป็นหมูเล็กนะครับถ้าเกิดเป็นหมูตัวเล็กๆเราสามารถผสมกับตัวอาหารได้เราผสมใส่กระบอกสเปรย์สักประมาณลิตรนึงใส่น้ำก่อนสักประมาณลิตรนึงครับแล้วก็สเปรย์ลงบนอาหารได้เลยอ๋อใช่ก็
ประมาณ5หยดก็ใช้ได้กับอาหารประมาณ20กิโลครับเขาสเปรย์ให้ลูกหมูกินให้ลูกไก่กินให้ปลากินให้กบกินได้มันจะไปช่วยในเรื่องของระบบลำไส้ได้เขาจะไปพัฒนาเรื่องระบบลำไส้ทำให้สัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยมีการเจริญของระบบลำไส้ที่ดีพอสัตว์พวกนี้กินอาหารเข้าไปปุ๊บเขาก็สามารถดูดซึมย่อยแล้วก็ดูดซึมได้หมดทีนี้มันนี่คือที่ไปที่มาว่าทำไมกินเข้าไปแล้วมันลดกลิ่นได้ลดกลิ่นเพราะมันสามารถย่อยได้ย่อยได้เกือบหมดไม่หมักหมมใช่ครับเขาเรียกขับถ่ายออกคล่องตัวใช่ครับนี่คือเขาเรียกว่าตอบโจทย์เลยครับแล้วผลข้างเคียงอ่ะเป็นมีไหมตอนนี้ที่กินแล้วไปสะสมสารเสริมนู่นอันนี้ไม่มีเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเท่าที่รู้มาตอนแรกที่ดูข้อมูลก็คือเป็นสมุนไพรล้วนๆ 100% เลยครับแล้วก็ทีนี้ของเราเนี่ยปกติมันมีหน่วยของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเขาก็ตรวจเนื้อตรวจอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับอันนี้ไม่มีสารตกค้างเลยเคยไปตรวจไหมถามจริงเคยตรวจหมูที่เลี้ยงที่บ้านเหรอนะแล้วก็เคยเอาไปส่งแลบเนี่ยครับเคยส่งแลบที่ในมอสงขลานครินทร์ด้วยว่ามันมีสารตัวไหนบ้างที่เป็นอันตรายที่ตกค้างกับผู้บริโภคครับแต่ส่งไปแล้วก็เหมือนน้ำเปล่าแต่ผลมันได้เยอะเราทึ่งมากกับ 3-4 หยดที่เราให้มันกินใช้นานแค่ไหนกว่าที่เราจะมั่นใจฮะอันนี้ลองมาประมาณไม่ครั้งแรกเลยกว่าจะมั่นใจเลยกี่ก็รุ่นแรกก็เห็นผลความเปลี่ยนแปลงแล้วครับแต่ว่าลองซ้ำจนถึง3รุ่น3รุ่นเลย3รุ่นเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นใช่ครับก็ปีกว่าครับทดลองอยู่ปีกว่าถึงจะกล้าบอกคนอื่นว่าเรากินแล้วมันได้ผลจริงๆคำว่าได้ผลนี่หมายความว่า1มันโตเร็วร่างกายแข็งแรงหรืออะไรยังไงก็คือที่เห็นชัดก็คือเรื่องของโรคน้อยลงครับคือปกติเริ่มตั้งแต่ลูกหมูนะครับครับมันจะมีปัญหาเรื่องท้องเสียมีปัญหาเรื่องขาเจ็บครับแต่พอเรากินตัวฟาวมอนเข้าไปปุ๊บเนี่ยเรื่องปัญหาท้องเสียเจอเหมือนกันแต่เจอน้อยมากเจอน้อยแทบจะไม่เจอเลยคือกะพูดง่ายๆว่ายาที่เราเคยฉีดให้กับหมูเนี่ยครับตอนนี้ลืมไปเลยหมายถึงว่ายารุ่นเก่ายาที่เราต้องไปฉีดตามฉีดแต่ละตัวอ๋อเลิกไปเลยเหรอตอนนี้ฉีดบ้างแต่น้อยมากน้อยมากถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ถึง 2% โอ้โหน้อยมากเลยงั้นน่ะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นชัดก็คือลูกหมูตัวมันจะเท่ากันหมดเลยครับตัวจะสม่ำเสมอเท่ากันมีความเป็นมาตรฐานเติบโตใช่มันในคอกเดียวกันปกติเมื่อก่อนมันจะมีที่แตกไซส์บ้างก็คือมันจะมีว่าตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ปะปนกันไปแต่พอเราใช้ตัวฟาวมอนเนี่ยมันสามารถช่วยแก้ปัญหาตรงนี้เราได้เราก็ลดแรงงานในการคัดแยกลูกหมูได้ใช้นานนะเมื่อเปรียบเทียบถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ O2 Formon นะครับกับเลี้ยงแบบธรรมชาติใช้สารตัวอื่นเนี่ยอันไหนที่มันจะได้ผลผลิตที่ดีกว่ากันเรื่องระยะเวลาการเลี้ยงปกติของที่บ้านมันจะมีโปรแกรมจับอันนี้เราไม่สามารถล้นเวลาการจับได้ครับแต่ว่าตอนนี้ที่แนะนำให้คนอื่นก็คือมันลดระยะเวลาการเลี้ยงได้ประมาณครึ่งเดือนใช่ครับลดยังไงไม่เข้าใจอ่ะก็คือจากปกติเราสมมติว่าเราจับหมูที่ประมาณ4เดือนครึ่งก็เหลือแค่4เดือนเราก็ได้ขาย100กิโลเท่ากับเลี้ยง4เดือนครึ่งอ๋อประหยัดค่าอาหารบีตั้งครึ่งเดือนใช่ครับมันลดต้นทุนเรื่องค่าอาหารได้เยอะมากแล้วพวกเนื้อมันน่ะมันระหว่างไขมันกับเนื้อแดงเนี่ยเป็นไงอันนี้ตอนจับเห็นชัดมากก็คือปกติเวลาเราจับหมูเนี่ยถ้าเกิดเลี้ยงหมูสักประมาณ700ใช้เวลาจับประมาณ7วันนะครับครับแต่พอเราให้กินตัวฟาร์มอนเข้าไปเนี่ยคนที่จับจองหมดเลยก็คือที่เขามาจับเขาบอกอันนี้จองอันนี้จองอันนี้จอง จองคิวเลยจองคิวไว้หมดเลยครับจาก7วันตอนนี้เหลือแค่ประมาณ3วันก็คือยังไม่ถึงวันแต่ขอจองไว้ก่อนเลยใช่ครับแต่งงานเขาเรียกว่ามั่นไว้ก่อนเลยมั่นไว้ก่อนโอ้แล้วก็จองคิวจับหมดเลยจาก7วันตอนนี้เราลดเหลือแค่3วันเองครับก็คือเขาเรียกว่าโอ้โหแบบทำเงินได้เร็วกว่าเดิมครับใช่ครับครับและที่สำคัญน่ะอย่างผลข้างเคียงอ่ะนะพูดถึงนะครับเราเคยสังเกตว่าใช้ฟอร์มอนแล้วผลข้างเคียงทางด้านอื่นเนี่ยเป็นไงบ้างเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ตัววิตามินตัวอื่นนะครับก็ยังมีเรื่องของหมูเครียดบ้างหมูกัดกันบ้างแต่พอเราใช้ตัวฟอร์มอนเนี่ยสุขภาพหมูเห็นชัดมากเขาว่าอารมณ์ดีล่าเริงแจ่มใสอารมณ์ดีล่าเริงอารมณ์ดีมากใช่ครับแล้วก็มันไม่มีหมูกัดกันเลยมันก็เลยทำให้เปอร์เซ็นต์เสียหายในคอกหมูเนี่ยมันลดลงไปด้วยตอนนี้เปอร์เซ็นต์เลี้ยงรอดอยู่ที่ประมาณ 100% นะครับโอ้โรคอื่นเนี่ยแทบจะไม่มาเยือนเลยใช่ครับแสดงว่าอันนี้คือไปเติมความแข็งแรงให้กับร่างกายหรือไงครับโอทูฟาวมอนเนี่ยครับก็คือเขาจะเข้าไปในเรื่องของการเหมือนกับมันสามารถใช้แทนวิตามินใช้แทนอาหารเสริมตัวอื่นได้หมดเลยก็คือเราไม่ต้องไปเปลืองใช้ตัวขวดเดียวเนี่ยขวดนี้ขวดเดียวเลยครับตอบโจทย์ใช่ขวดนึงนี่กี่250อันนี้250ใช้ได้เยอะมั้ยมันผสมอาหารถ้าเกิดผสมอาหารได้ก็ 6-7 ตันนะครับถ้าผสมน้ำได้เป็น 2-3,000 ลิตรเลยใช้ได้ครึ่งเป็นปีเลยคือถ้าเกิดว่าเหมือนชาวบ้านทั่วไปเลี้ยงหมูสักประมาณเขาเลี้ยงหมูสักประมาณ30ตัวครับก็
ขวดหนึ่งใช้ได้ประมาณ2รุ่นนะครับ2รุ่นเลยคุ้มค่าคุ้มเกินคุ้มเลยครับคุ้มเกินคุ้มใช่ครับที่แน่เดี๋ยวเวลาหมดแล้วช่วงนี้เดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวท่านผู้ชมฮะช่วงต่อไปเราจะมาเจาะลึกโอ้คุยน่าดูเลยเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาให้เห็นเลยว่าจริงหรือเปล่าที่คุยมาทั้งหมดช่วงนี้พักคู่เดียวครับ